วันนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่14นะครับเตือนเรื่องของน้ำท่วมกับน้ำป่าไหลหลากเตือน6จังหวัดนะครับก็คือนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสนะครับก็ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มคือถ้าฝนตกหนักเนี่ยนะครับท่านผู้ชมฮะในบริเวณที่มีเทือกเขาภูเขาเนี่ยยังไงก็ตามแต่ต้องมีน้ำป่าไหลหลากลงมาอันนี้เป็นธรรมชาติเลยนะเป็นธรรมชาติฝนตกติดต่อกันหลายวันยิ่งหลายวันเนี่ยเวลามีหมู่มวลน้ำป่าไหลหลากลงมาจากเทือกเขาเนี่ยก็จะแรงมากขึ้นเท่านั้นอันนี้เป็นธรรมดาที่กรมอุตุต้องเตือนและคำว่าเตือนระวังน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากเนี่ยอันนี้ไม่ใช่เตือนแบบเป็นคำที่ก็เห็นเตือนแบบนี้มาตลอดมันเกิดขึ้นตลอดด้วยนะฮะฉะนั้นต้องระวังครับนะฝนตกบนภูเขาเนี่ยเขาอุ้มน้ำไว้ใช่ไหมอุ้มน้ำไว้ในถึงระดับหนึ่งก็ไหลบ่าลงมาแล้วก็ต้นไม้ใบหญ้าปัจจุบันนี้ก็ไม่เหมือนกับเมื่อสมัย 40-50 ปีก่อนใช่ไหมก็ร่อยหรอลงไปเยอะก็ไม่มีอะไรที่จะไปกวาดไปกีดขวางทางน้ำนะน้ำป่าก็เลยไหลลงมาแรงมากในปัจจุบันนี้นะฮะอย่างเช่นที่วันนี้ข่าวคราวของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้นี่โอ้โหยะลาท่านผู้ชมฮะยะลาฝนที่ตกลงมานะครับแล้วก็ทำให้เกิดน้ำท่วมในหลายอำเภอครับนี่ระดับน้ำในแม่น้ำสายบุรีก็ไหลมาจากต้นน้ำในพื้นที่อำเภอสุขิรินทร์อำเภอศรีสาครจากนราธิวาสเลยนะครับก็เอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนหลายร้อยครัวเรือนในพื้นที่6ตำบลของอำเภอรามันนะครับก็ผู้ประสบภัยต้องนำสิ่งของนะครับไม่ว่าจะเป็นรถสัตว์เลี้ยงเอาไว้ในที่ที่ปลอดภัยนะครับแล้วก็น้ำเอ่อท่วมถนนสูงประมาณ3เมตรก็ไม่สามารถใช้ยานพาหนะสัญจรไปมาได้รองนายกเทศมนตรีคุณรักษพงษ์เจริญกิตตินันท์เทศบาลตำบลเมืองรามันอำเภอรามันก็บอกว่าอุทกภัยที่เกิดขึ้นในคราวนี้รุนแรงที่สุดในรอบ50ปีท่านผู้ชมฮะทางเทศบาลได้จัดตั้งศูนย์พักพิงผู้ประสบอุทกภัยขึ้นนะครับขณะเดียวกันก็ได้ประสานขอเรือจากอบจ.ยะลา4ลำเพื่อนำไปช่วยผู้ประสบภัยที่ติดอยู่ในหมู่ที่6บ้านตลาดล่างที่ถูกน้ำท่วมหนักมากที่สุดนะครับเส้นทางจากอำเภอรามันไปรือศกนราธิวาสและเส้นทางไปอำเภอมายอปัตตานีถูกน้ำท่วมสูงไปไม่ได้ครับนี่ดูสิฮะเห็นไหมฮะครึ่งคันรถก็ไปแล้วนี่ที่ยะลานะฮะน้ำท่วม6อำเภอบันนังสตายะหาทานโตรามันกาบังและอำเภอเมืองครับถ้านับตำบลก็20ตำบล50หมู่บ้านมีผู้ประสบภัยน้ำท่วม416ครัวเรือนครับนะฮะดูสิฮะไปไม่ได้เห็นไหมข้างหน้าคือถนนไปไม่ได้ในขณะที่อื่นอาจจะมีความสุขกับอากาศหนาวใช่ไหมเป็นช่วงไฮซีซั่นแต่ที่ภาคใต้นี่โอ้โหน่าเห็นใจมากน่าเห็นใจฮะเมื่อกี้ที่ยะลาฮะใช่ครับที่ภาคใต้เนี่ยนะก็ใน3จังหวัดใต้เนี่ยอย่างสตูลเนี่ยนะน้ำท่วมใน2อำเภอตำบลย่านซื่อแล้วก็ตำบลควนโดนโดยเฉพาะในเขตเทศบาลตำบลควนโดนนะครับน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนตั้งแต่เช้ามืดเจ้าหน้าที่ปักธงแดงเตือนให้มีการขนย้ายข้าวของนะครับนี่นะฮะโดยเฉพาะที่หมู่6บ้านปันจอเป็นชุมชนใหญ่น้ำท่วมเนี่ยเร็วมากเลยนะครับชาวบ้านเนี่ยเขาเล่าให้ฟังท่านผู้ชมฮะน้ำมาตอน 4:00 ของวันนี้ก็รู้แล้วล่ะมาตอน 4:00 พอ 5:00 นั้นชั่วโมงเดียวครับเต็มเลยเต็มนี่คือเต็มบ้านนะฮะเข้าไปในพื้นที่ของบ้านก็ยังโชคดีที่ทางทหารหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่45ได้ช่วยเหลือนะครับเลื่อนรถออกมาจากพื้นที่เพราะว่าระดับน้ำสูงไปประมาณสักเมตร20เซนแล้วนะครับก็คือว่าประมาณระดับอกได้ถือว่าน้ำมาเร็วมากเพราะว่าฝนตกติดต่อกันตลอดทั้งวันทั้งคืนนี่นะแต่ตกไม่หนักก็เลยคิดว่าน้ำจะก็เลยไม่ได้คิดว่าน้ำจะมาเร็วแต่ที่ไหนได้มาเร็วแล้วก็มามากกว่าทุกครั้งนะครับครั้งนี้ถือว่าส่งท้ายปีหนักที่สุดในรอบปี66หนักที่สุดในรอบปีนี้เลยนะครับของที่จังหวัดสตูลนะฮะ
ที่นราธิวาสครับฝนตกหนักต่อเนื่องหลายพื้นที่ตั้งแต่เมื่อคืนนี้4ทุ่มนะทหารจากหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45ชุดปฏิบัติการนะครับต้องเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนเคลื่อนย้ายผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงครับเด็กเล็กอันนี้สำคัญมากนะออกจากตัวบ้านที่เกิดน้ำท่วมฉับพลันและก็ช่วยเหลือประชาชนเคลื่อนย้ายสิ่งของไปสู่ที่สูงนะครับนี่หน่วยเฉพาะกิจของกรมทหารพรานที่45ก็ยังติดตามสถานการณ์นะครับให้ความช่วยเหลือโดยเฉพาะบริเวณถนนสายหลักนะฮะตันหยงมัสนราธิวาสประชาชนเร่งอพยพนะครับน้ำที่ไหลท่วมเป็นน้ำป่ามีมวลน้ำมากฮะไหลเชี่ยวมากในพื้นที่ตำบลลำปูและตำบลแกแมอำเภอเมืองนราธิวาสชาวบ้านบ้านตือเงาะหมู่1ตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะนราธิวาสบอกว่าฝนที่ตกลงมาอย่างหนักในช่วงที่ผ่านมาทำให้กลางดึกนะครับเมื่อคืนนี้น้ำจากเทือกเขาในพื้นที่ไหลบ่าเข้าท่วมพื้นที่ภายในหมู่บ้านเร็วมากตั้งแต่กลางดึกนะครับชาวบ้านต้องขนย้ายข้าวของภายในหมู่บ้านขึ้นนะครับนี่มาเมื่อคืนนี้นะฮะชาวบ้านบอกว่าอันนี้หนักสุดในรอบหลายสิบปีเหมือนกันประมาณ40ปีครับนะฮะนี่ที่นราธิวาสฮะนี่นะฮะที่ตรังนะฮะตรังก็สภาพอากาศแปรปรวนอย่างหนักนะฮะทะเลมีคลื่นลมแรงนะครับก็มีคำเตือนนะครับถ้าเทียบเรือต่างๆทั้ง5อำเภอติดชายฝั่งของจังหวัดตรังนะฮะอำเภอหาดสำราญอำเภอปะเหลียนอำเภอย่านตาขาวอำเภอกันตังอำเภอสิเกามีเรือประมงจอดหลบคลื่นนะเป็นพันลำเลยนะท่านผู้ชมครับเป็นพันลำเหมือนกับเรือประมงพาณิชย์ในพื้นที่อำเภอกันตังก็ต้องจอดรอดูสภาพอากาศก่อนยังไม่กล้าออกเรือไปนะครับอันนี้ก็คือที่จังหวัดตรังนะครับที่ปัตตานีฝนตกหนักคลื่นสูง3เมตรซัดเข้าหาชายฝั่งอย่างหนักนะครับกัดเซาะชายฝั่งเสียหายเรือประมงจอดอีกเป็นร้อยนะฮะออกไปไม่ได้ดีนะฮะสภาพอากาศทั้ง12อำเภอในจังหวัดปัตตานีฝนตกลงมาอย่างหนักบางแห่งก็หนักมากลมแรงตลอดทั้งวันนะครับนี่นะฮะบางพื้นที่น้ำมาเร็วมากแล้วก็ที่หาดตาโลกาโปอยู่ที่อำเภอยะหลิ่งฝนตกหนักมีลมแรงทำให้คลื่นนั้นสูง 2-4 เมตรกระหน่ำซัดเข้าหาชายฝั่งตลอดแนวนะครับทำให้น้ำทะเลกัดเซาะอย่างรุนแรงทางเดินริมหาดถูกกัดเซาะพังเสียหายนี่นะฮะตอนแรกเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาเอากระสอบบรรจุทรายมาวางกั้นไว้ตลอดแนวกันคลื่นแต่ปรากฏว่ากันไม่ได้ฮะท่านผู้ชมฮะเพราะว่าคลื่นนั้นหนักมากหนักมากนะครับนี่ก็ทำให้หาดตาโลกาโปหาดที่นี่นะฮะตลอดทั้งเดือนก็ไม่มีนักท่องเที่ยวก็คลื่นลมเป็นแบบนี้มาเที่ยวก็ไม่ไหวฮะที่หาดชเวงนะฮะสุราษฎร์ธานีอันนี้มีนักท่องเที่ยวครับแต่ก็คลื่นลมแรงนะครับที่หาดชเวงนะครับอยู่ที่ตำบลบ่อผุดอำเภอเกาะสมุยครับนี่ผู้ประกอบการเนี่ยเขาต้องเอาธงนะฮะปักธงแดงแล้วก็ข้อความเตือนนะครับมีทั้งนี่มีทั้งภาษาอังกฤษภาษาไทยภาษาจีนด้วยเห็นไหมโอ้เตือนหมดเลยเตือนหมดเลยนะฮะห้ามลงเล่นน้ำนะฮะแต่บนนี่เห็นไหมแต่ในฝั่งเนี่ยนะฮะบนฝั่งก็มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากนะแล้วก็ยังมีบางคนลงไปเล่นโดูสิท่านผู้ชมว่าคลื่นแบบนี้จะลงไปทำไมดูสิอันตรายมากอันตรายนะแล้วบนชายหาดนี่แบบเต็มเลยฮะนักท่องเที่ยวนะคือเดินเล่นได้นะเดินเตะทรายได้เตะทรายได้หรือไปเลี่ยๆตรงจุดที่น้ำทะเลซัดเข้ามาหาชายหาดหาดทรายเนี่ยได้แต่อย่าไปลงเล่นน้ำเลยนะฮะนี่เขาเตือนเลยนะฮะเพราะคลื่นมันมาขนาดนี้เวลามันไปเนี่ยมันก็แรงเยอะมากใช่ไหมนี่คนว่ายน้ำแข็งเนี่ยแบบเอาชีวิตมาจบนักต่อนักแล้วนะฮะประมาทไม่ได้เลยน้ำทะเลมันไม่ใช่น้ำในบึงในสระนี่เขาเตือนนะฮะแต่ก็ยังมีคนไปเล่นเสียนักท่องเที่ยวเยอะมากนี่หาดชเวงนะฮะที่อำเภอเกาะสมุยแหละฮะเกาะสมุยนี่ทั้งเกาะนี่นักท่องเที่ยวฝรั่งเยอะจริงๆคนจีนก็ชอบเห็นไหมดูสิฮะคลื่นฟอดๆเลยอาจจะอยู่แถวนี้ไม่เป็นไรอยู่แถวนี้แต่ตั้งหลักให้ดีก็แล้วกัน
พอเวลาคลื่นมันถอยออกไปเนี่ยโอ้โหแล้วมันกลับเข้ามาใหม่ใช่ไหมเออมันจะดึงคนไปด้วยสิฮะนี่ท่านผู้ชมฮะกลับไปที่นราธิวาสครับเมื่อคืนนี้ก็ปรากฏว่าในเพจที่จังหวัดนราธิวาสนะครับในเพจ Facebook ที่นี่ชายแดนใต้เขามีการโพสต์ขอความช่วยเหลือคนในพื้นที่ตำบลบางโงสโตที่อำเภอระแงะนราธิวาสเป็นโอ้โหพ่อเฒ่าท่านนี้นะติดอยู่กับเด็กอยู่ภายในบ้านโอ้คุณตาใช่คุณตาคุณยายกับหลานใช่ไหมใช่คุณตาคุณยายกับหลานติดอยู่ในบ้านแบบนี้แล้วดูสิฮะนี่สิบน้ำท่วมหมดแล้วสิบห้าชั่วโมงขึ้นไปนะติดอยู่ในนี้นะครับตอนแรกโพสต์ไปก็ยังไม่มีหน่วยงานไหนเข้าไปช่วยเหลือแต่ที่สุดแล้วนะฮะก็มีหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือนะครับได้รับการช่วยเหลือจากทหารพรานของกองร้อยทหารพรานที่4508ก็ช่วยมาได้ทั้งหมดนะครับทั้งเด็กแล้วก็ตากับยายนะครับนี่นะฮะช่วยได้แล้วช่วยได้แล้วระดับน้ำนั้นตั้งแต่หน้าอกจนเกือบจะมิดหัวแล้วก็น้ำไหลเชี่ยวแรงนะครับคุณตาคุณยายกับหลานติดอยู่ในบ้านติดอยู่ในบ้านในลักษณะที่น้ำนั้นก็ขึ้นอยู่ตลอดแล้วก็จะท่วมสูงขึ้นสูงขึ้นโอ้โหแต่ก็ยังดีฮะช่วยไว้ได้แล้วนะครับจากกองร้อยทหารพรานที่4508สังกัดกรมทหารพรานที่45นะครับเข้าไปช่วยไว้นะครับแล้วก็นายกเศรษฐาทวีสินครับครับล่าสุดท่านก็ได้โพสต์ข้อความผ่าน Twitter แหละครับแสดงความห่วงใยไปถึงน้ำท่วมใต้นะครับก็ขอส่งความห่วงใยไปถึงพี่น้องภาคใต้ในหลายจังหวัดนะครับขณะนี้ฝนตกต่อเนื่องทำให้น้ำท่วมบ้านเรือนเสียหายเป็นอย่างมากครับผมได้มอบหมายท่านเกรียงกันตินันท์รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยซึ่งกำกับดูแลกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเข้าไปติดตามดูแลและช่วยเหลือทุกคนอย่างใกล้ชิดวันพรุ่งนี้ที่นราธิวาสและที่ยะลาครับขณะนี้ศูนย์อำนวยการน้ำส่วนหน้าภาคใต้ได้แจ้งเตือนให้ประชาชนอพยพออกจากพื้นที่พร้อมประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งพลเรือนและเหล่าทัพเข้าให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในการขนย้ายสิ่งของผมได้สั่งการเพิ่มเติมให้กรมอุตุติดตามข้อมูลการเคลื่อนไหวของสภาพอากาศในช่วงนี้เป็นพิเศษเพราะมีทั้งอากาศหนาวพายุฝนหากพี่น้องประชาชนคนใดต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ได้ตลอดเวลานะครับนี่ท่านนายกก็แสดงความห่วงใยผ่านทาง Twitter นะครับ